ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังชนาธิปและธีรธรได้ติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลีกในนัดที่20ก็ต้องขออภัยนะครับที่หายไปถึง3วันเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องพูดตามความจริงนะฮะว่าช็อกกับการที่เราได้แพ้เวียดนามในอีกหนึ่งกีฬาแล้วนะฮะช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าแพ้เวียดนามค่อนข้างบ่อยนะฮะทั้งบอลแล้วก็วอลเลย์บอลที่มันเป็นสิ่งสำคัญในประเทศเราเราก็ได้แพ้ไปแล้วก็รวมไปถึงการส่งออกระหว่างประเทศแล้วก็การลงทุนก็แพ้เวียดนามอีกเย็ดแหม่มง่ายชีวิตดีๆจังเบ้ยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแพ้เวียดนามนะก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกนะครับแต่ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าหมดแพชชั่นในการที่จะทำงานกันเลยทีเดียวนะมันรู้สึกแบบเคว้งคว้างวงวางงงเงงองเองอะไรไม่รู้มาในเซตแรกนะโค้ชก็ทำได้ดีนะคือแบบเฮ้ยมันก็คิดว่าเอ้ยชนะแน่นอนแหละว่ามาอีก3เซตก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ก็แพ้ไปแล้วก็แพ้ไปเถอะนะหวังว่าก็จะไม่แพ้อีกในอนาคตนะฮะก็ไม่โทษใครดีกว่านะถ้าเราคิดว่ากีฬามีแพ้มีชนะเราก็ไม่ไปถึงไหนหรอกจริงๆนะฮะก็ฝากเอาไว้คิดกันหน่อยนะฮะว่าอย่าแพ้อีกเลยนะฮะขอร้อง เอาล่ะครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมอ่ะก็จากนัดที่20ที่ผ่านมานะฮะพี่เจแล้วก็พี่อุ้มของเรานะก็พาทีมชนะทั้ง2ทีมกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเนี่ยกระเบิดฟอร์มกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะผมทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงกันเลยนะฮะก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยติดในรายชื่อ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมในนัดดังกล่าวนั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับหลังที่ชาวอาเซียนได้เห็นกับสิ่งนี้แล้วพวกเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับผมไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับตอนนี้คนไทยมีผู้เล่นหลักอยู่แค่2คนทีมไทยจะต้องค้นหาผู้เล่นหลักอีกตั้ง9คนคอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเขาทำได้ดีมากหลังจากเปลี่ยนเป็นขั้นซุปเปอร์เซย่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมระดับเอเชียตอนนี้เหงียนคองเฟืองเขาสามารถเล่นในยุโรปได้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่สามารถเล่นในระดับเอเชียได้ใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเราต้องการกองหน้าอย่างเจโบเพื่อเล่นกับชนาในทีมชาติหลังจากที่เราแพ้เวียดนามมานะทำให้รู้สึกว่ากองหน้าของเรายังไม่มีตัวเก่งๆเลยนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขากดดันตัวเองแล้วก็ชอบเตะออกไปข้างนอกกรอบตลอดไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมชนาธิปคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้คอมเมนต์ถัดมาครับคองเฟืองเขายังห่างไกลจากชายคนนี้อยู่มากแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และลองไปในยุโรปนั่นคือข้อดีของเราที่ไม่รู้จักยอมแพ้คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมฉันยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆแต่ฉันรู้ว่าเขากังวลในการจะทำประตูนะคอมเมนต์ต่อมาครับดูเหมือนว่าชนาธิปจะมีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับกวางไฮของเวียดนามจะคล้ายกับชนาธิปมากกว่านะแต่ในเรื่องร่างกายและความเร็วและการเลี้ยงบอลชนาธิปทำได้ดีกว่ากวางไฮอยู่มากคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมต้องยอมรับว่าผู้ชายคนนี้เขามีพรสวรรค์ในด้านนี้อยู่มากเขามีความสุขในการเล่นฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาครับผมชนาธิปผู้ชายคนนี้พบกับเวียดนามมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรโดดเด่นเลยสักครั้งและเขาไม่เคยทำประตูเวียดนามด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมอันที่จริงแล้วถ้าทีมไทยมีชนาธิปอาจเอาชนะเวียดนามได้ในรายการคิงคัพนะคอมเมนต์ต่อมานะครับในการแข่งขันในอนาคตที่จะถึงนี้ถ้าโค้ชไทยคนใหม่ใช้พวกเขาเป็นก็น่ากลัวมากๆสำหรับทุกทีมที่ต้องเจอกับไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันแค่ขอภาวนาให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บก่อนแข่งคัดบอลโลกที่จะถึง
ฉันล้อเล่นนะล้อเล่นพ่องสิครับเดี๋ยวพวกผมมาแพ้อีกพอละแพ้บ่อยแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมฉันอยากเจอกับพวกเขาเร็วๆแล้วอยากรู้ว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าแต่ยังไงฉันก็เชื่อว่าเวียดนามยังจะเอาชนะได้อยู่เพราะฉันเป็นคนเวียดนามเออก็จริงอ่ะใครจะไปเข้าข้างประเทศคนอื่นวะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคิงคัพที่ผ่านมาไม่มีเขาคนนี้คนไทยก็เอาเป็นข้ออ้างที่จะแพ้เวียดนามประเทศที่น่าขบขันหลอกตัวเองไปเรื่อยๆก็บอกแล้วอย่าไปเป็นข้ออ้างเขาจะล้อเอายอมรับความจริงเถอะว่าแพ้แล้วล้างแค้นแม่งเขาหน้าเอาเฮ้ยอย่าคิดมากคอมเมนต์ถัดไปนะครับแล้วเมื่อไหร่นะที่กวางไฮแห่งเวียดนามจะได้ไปค้าแข่งในต่างประเทศบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับผมร่างกายเขาเล็กมากๆซึ่งทำให้เขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เร็วกว่าคนตัวใหญ่และเขารู้วิธีการเข้าปะทะกับคนตัวใหญ่ทำให้เขาล้มได้ยากหรือแม้เขาจะล้มก็ลุกขึ้นได้เร็วด้วยคอมเมนต์ถัดไปนะครับความสามารถของพวกเขาเหนือกว่าใครๆในอาเซียนแล้วตอนนี้คอมเมนต์ถัดมาครับถ้าฉันได้เป็นกองหน้ากับเขาคนนี้ฉันก็อยากเล่นกับเขามากๆเพราะเขามักจะส่งบอลให้เพื่อนมากไม่ค่อยทำประตูให้ตนเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเราจะสามารถหยุดเขาได้อย่างไรกันนะหรือเอามีดไปตัดขาของเขาดีฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันไม่ชอบผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เขาโพสต์ไม่ดีใส่ผู้เล่นชาวเวียดนามในช่วงคิงครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมมันก็แค่ในระดับลีกญี่ปุ่นและมีเพื่อนร่วมทีมดีด้วยแต่เขาเล่นไม่ค่อยเข้ากันในระดับทีมชาติตั้งแต่โค้ชซิโก้เขาได้ออกไปทีมไทยก็ดูเหมือนพวกเขาไม่มีจุดยืนชนะเวียดนามให้ได้ก่อนนะคอมเมนต์ถัดมาครับอีกตั้งหลายเดือนที่จะได้เจอกับเขาทั้งสองคนฉันอยากเห็นทักษะของพวกเขาและโค้ชคนใหม่ของคนไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมยังจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่ากวางไฮแห่งเวียดนามอยู่หรือเปล่าทักษะเขาไม่อาจเทียบได้เลยคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขามีพรสวรรค์เป็นอย่างมากและอินโดนีเซียตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโดดเด่นเหมือนกับ2คนนี้คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเราดูในวันที่5กันยายนที่จะถึงในไม่นานนี้ก็คงรู้ว่าจะดีหรือร่วงกันแน่และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เห็นเขาโชว์ตัวแล้วหวังว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกนะเบื่อข้ออ้างแล้วล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังพี่เจชนาธิปกับพี่อุ้มธีรธรนะติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมในนัดล่าสุดของเจลีกนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าในการแข่งในอนาคตในระดับคัดบอลโลกเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ที่แน่ๆคือพี่เจของเรานะเป็นตัวสำคัญของทีมตอนนี้แล้วก็เป็นเรียกได้ว่าแทบเป็นหัวใจเลยทีเดียวด้วยเพราะว่าก็ไม่มีใครโดดเด่นแล้วนอกนั้นนะเนาะก็เหลืออะตอนเนี้ยโค้ชซิโก้มาอยู่แล้วก็รอดูเนี่ยโค้ชคนใหม่ของเราเนี่ยก็หวังว่าจะพาทีมชาติเราไปถึงจุดๆที่เรียกได้ว่าชนะทีมอื่นได้นะครับก็กดดันแน่นอนเรียกได้ว่าก็คงกดดันแต่ก็เขาคนนี้เขาก็เคยเป็นในระดับฟุตบอลโลกแล้วแต่คนก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นฟุตบอลโลกแล้วแล้วก็ไม่สามารถเข้ากับทีมได้แต่คนนี้ก็เป็นคนเอเชียยังไงก็ภาวนาสามารถพาทีมชาติของเราเนี่ยไปในจุดๆสูงสุดได้นะครับผมก็คาดหวังเอาไว้นะแล้วก็เงินภาษีของเราล้วนเลยนะใครก็ต้องการนะก็ต้องมีการบ่นแน่นอนถ้าสมมติทำไปได้ไม่ใช่บางคนนี่ก็เป็นติ่งแล้วก็เอ้ยอะไรนี่มึงก็ดูก่อนมึงดูระยะยาวๆแต่อย่าลืมนะว่าเขาได้เงินภาษีของเราเรามีสิทธิ์ที่จะบ่นนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ส่งกำลังใจให้เขาดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้โชว์ศักยภาพของตนเองนะก็ฝากกันไว้นะครับผมเอาล่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ